เปิดเรียบร้อยครับกับรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล2020 MTV Europe Music Award ครับซึ่งกับเวทียุโรปครั้งนี้นะครับLady Gagaเองก็ยังคงแรงอยู่ครับหลังมีชื่อเข้าชิงงาน MTV Europe Music Award ในปี2020ครั้งนี้มากถึง7สาขาครับพูดได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของLady Gagaจริงๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวก็คว้ารางวัลใน MTV Video Music Award มากที่สุดเช่นเดียวกันครับโดย Lady Gaga มีชื่อเข้าชิงทั้ง Best Video, Best Song, Best Collaboration จากผลงานเพลง Rain On Me ที่เธอร่วมฟีเจอริ่งกับ Ariana Grande นะครับซึ่งปีก่อนเนี่ยมีชื่อชิงรางวัลนี้7สาขาเช่นเดียวกันครับส่วนศิลปินที่ชิงรางวัลรองลงมานะครับก็มี Justin Bieber ครับชิงทั้งหมด5สาขาครับอีกคนที่ชิง5สาขาก็คือศิลปินจากเกาหลีใต้อย่าง BTS ครับส่วน Blackpink ชิงรางวัลทั้งหมด4สาขาครับและทั้ง BTS และ Blackpink ยังต้องมาเป็นคู่แข่งกันใน2สาขานั่นก็คือ Best Group และ Biggest Fan ด้วยครับสำหรับรางวัลใหญ่อย่าง Best Video ที่มอบให้กับ Music Video แห่งปีนะครับมี7ศิลปินที่ได้เข้าชิงครับซึ่งทั้งหมดเป็นบรรดาศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นในปีนี้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็น Billie Eilish นะครับCardi B, DJ Khaled, Karo G, Taylor Swift และ The Weeknd รวมถึง Lady Gaga กับ Ariana Grande ใน Rain On Me อย่างที่กล่าวไปแล้วครับในปีนี้ MTV Europe Music Award ยังมีการเพิ่มรางวัลขึ้นมาอีก3ประเภทนะครับนั่นก็คือ Best Latin กับ Video For Good ครับซึ่งทั้ง2สาขานี้ยกมาจาก MTV Video Music Award ครับส่วน Best Visual Live ก็เป็นรางวัลสำหรับการแสดงสดทางออนไลน์ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเป็นพิเศษในช่วงการระบาดของโควิด-19 ครับนอกจากนั้นนะครับ MTV Europe Music Award ยังจะมีรางวัลให้กับศิลปินในภูมิภาคต่างๆด้วยครับรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศไทยเราด้วยครับกับรางวัล Best Southeast Asia Act ครับซึ่งศิลปินไทยที่ได้ชิงรางวัลในปีนี้ก็คือสาวลูกครึ่งไทยเบลเยียมอย่าง Violet Vontier นั่นเองครับ